สนับสนุนโดยทอสอเปิดโครงการสินเชื่อบ้านอนุมัติด่วน7วันเริ่มวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้เพลงหนึ่งเพลงมันไม่มีผิดถูกอะต่อให้เขียนออกมาแล้วมันไม่เพราะเลยอะมันก็เป็นเพลงเหมือนกันมันสามารถฝึกฝนได้ทุกคนเขียนเพลงได้ครับชั่วโมงตั้งมูดไม่แต่งได้ยังไงฮะแต่งเรื่องปิ๊งสาวนี่แหละครับครับคือเราชอบโมเมนต์ที่เวลาพอเราไปเจอใครคนหนึ่งแล้วเราเฮ้ยโหเวลาสายตาเลยแบบแล้วเราลืมเรื่องรอบตัวเราไปเลยอ่ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องความรักกับมันได้ทุกเรื่องเวลาเหมือแล้วก็ใจลอยคิดเรื่องอะไรสักเรื่องนึงอยู่เนี่ยนั่นแหละชั่วโมงต้องหมดเวลาเราแต่งเพลงเนี่ยครับเราควรจะแต่งเพลงให้มันเป็นเพลงปลายเปิดหรือเปล่าที่ให้คนสามารถคิดไปอีกแบบนึงที่ไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกับที่เราแต่งก็ได้ทุกเพลงของพี่ก็จะเป็นแบบที่ไม่สรุปส่วนใหญ่เพลงพี่คนจะชอบทักว่าทำไมเป็นคำถามอีกแล้วเพราะว่าพี่ชอบให้คนฟังมีคำตอบของตัวเองเป็นเพลงของเขาการเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยครับจำเป็นต้องมีวินัยเหมือนอาชีพอื่นๆไหมครับสิ่งที่ทำให้นักแต่งเพลงประสบความสำเร็จนะมันเป็นเรื่องของทัศนคติคือเราต้องเปิดใจอะแล้วก็อย่ามองทุกสิ่งทุกอย่างแคบหรือว่าเชื่อว่ามันเป็นเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็คืออย่างนี้ตามมุมมองของเราคนเดียวอะไรเงี้ยเราน่าจะมองมันด้วยความรู้สึกของทุกคนให้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยบางทีเวลาเราแต่งต้องกลัวไหมครับว่าเอ้ยมันแต่งมันจะไปซ้ํากับมุมมองคนนู้นแต่งแล้วเดี๋ยวมันจะซ้ําแบบนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่พึงระวังแต่ว่าก็ไม่กลัวนะเพราะว่าถ้าเราดีเทลลงไปในความรู้สึกจริงๆอ่ะมันก็ไม่เท่ากันสิ่งที่เราจะรักใครสักคนนะมันไม่เหมือนกันหรอกมันอาจจะเป็นคดีที่คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเราเติมเหตุการณ์ที่ระบุชัดขึ้นมันก็จะกลายเป็นเพลงสำหรับเพลงนั้นนะแล้วพี่เชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องทำเพลงที่เป็นเรื่องของทุกคนอ่ะแต่ว่าเรื่องเล็กๆเรื่องเดียวเนี่ยแต่ทุกคนก็อาจจะประทับใจเรื่องนี้ก็ได้หนทางการที่จะก้าวเข้าไปสู่เป็นนักแต่งเพลงได้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างครับคนที่คิดว่าจะเป็นนักแต่งเพลงให้ได้เนี่ยเขาต้องมาถึงจุดนึงแล้วล่ะว่าแบบเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเขียนเชื่อมั่นในวิธีของเขาอะไรเงี้ยคือพี่เชื่อว่าทุกคนมีรูปแบบของตัวเองไงเราก็มีรูปแบบของเราอ่ะแล้วเราก็ผลักดันเพราะว่าเรามีสิ่งที่ห่วงที่สุดคือเราอยากให้คนได้ยินเพลงของเราแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวให้กับเราฟังนะฮะก็ขอบคุณพี่บอยมากๆครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับวันพรุ่งนี้เรายังมีอะไรให้เจอเยอะเลยอ่ะรู้สึกว่าเราเอนจอยกับวันนี้เนี่ยแต่ว่าเรายังเชื่อว่าพรุ่งนี้มีเรื่องอีกเยอะที่จะเข้ามาเจอเรามีคำพูดหนึ่งของพี่บอยครับที่ผมยังประทับใจมาจนถึงตอนนี้ที่พี่บอยบอกว่าคนทุกคนนั้นสามารถแต่งเพลงได้หมดทุกคนเลยครับแต่มันจะเพราะหรือไม่เพราะนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคุณผู้ชมคนไหนที่ดูอยู่ณขณะนี้และอยากจะลองแต่งเพลงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าแต่งเพราะกลัวมันจะไม่เพราะเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงหรอกครับแต่งมันไปเถอะครับอย่างน้อยมันก็เป็นเพลงนะครับซึ่งถ้าลองแต่งหนักๆเข้าให้ได้เท่ากับพี่บอยเป็นร้อยๆเพลงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าคนก็จะสามารถแต่งเพลงได้ไม่แพ้พี่บอยและสามารถเข้าถึงคนฟังได้อย่างแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The Idol คนบันดาลใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลา 5 ทุ่มครึ่งทางบนหน้าทีวีแห่งนี้คืนนี้เปิดต้องลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับทุกครั้งที่พี่นั่งและสัมภาษณ์ใครสักคนที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงของชีวิตที่พิเศษเวลาพี่ได้นั่งอยู่ตรงเก้าอี้พิธีกรและพี่สัมภาษณ์ใครพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คืออาชีพเราว่ะ